คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องจะเป็นยังไงถ้าโชคชะตานำพาชีวิตของคุณไปปรากฏตัวอยู่ในสถานที่ต่างๆบนโลกใบนี้และจะเป็นยังไงถ้าโชคชะตาได้พัดพาคนในอดีตให้มาปรากฏตัวอยู่ในชีวิตปัจจุบันของคุณไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะอ่านเล่นเป็นเรื่องต้อนรับเข้าสู่อ่านเล่นเป็นเรื่องค่ะกับพวกเรา3คนค่ะบัวพันควายค่ะนุแสนแสบค่ะและวันคลองสารค่ะเนี่ยกลับมา พบกันอีกครั้งใน EP ที่11นะคะแล้วของอ่านเล่นเป็นเรื่องเร็วมากจริงๆแล้วก็ EP นี้ก็เป็นหนังสือที่ลงตัวเหลือเกินโชคชะตาได้พัดพาอะไรต่อมีอะไรให้ผ่านมาและผ่านไปใช่นะคะแล้วก็พัดพาตัวเราให้ไปอยู่ในสถานที่มากมายเนาะแล้วก็ที่สำคัญมันก็พัดผ่านไปอย่างเร็วด้วยเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องราวที่เป็นส่วนหนึ่งค่ะของนวนิยายเรื่องนี้นะคะเพลงรักNew Trino ใช่ไหมที่ฉันออกเสียงถูกไหมใช่ค่ะ New Trino หรือ New Trino ก็ได้ใช่เพราะว่า New Trino เนี่ยไม่เคยหมดความมั่นใจอะไรเท่านี้มาก่อนเลยคือมันเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์เนาะอธิบายชื่อนิดนึงก่อน New Trino หรือว่า New Trino ออกเสียงไงไม่รู้อะได้ทั้งคู่แหละมันเป็นภาษาอังกฤษไงเพราะว่ามันเป็นมวลสารของนักฟิสิกส์วิทยาศาสตร์คือหนูอ่ะชอบอ่านอะไรแบบนี้แล้วหนูก็ไปหาอ่านความหมายของนิวตริโนนี่แหละค่ะนั่นแหละเพราะนิวตริโนมันเป็นสารที่นักฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ก็ค้นพบว่ามันเป็นสารที่สามารถทะลุทะลวงได้สารแบบว่าเล็กเบาบางมากอ่านตามคำนำในคำนำของอาจารย์หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของอาจารย์ต้นค่ะอาจารย์อนุสรติปยานนท์ค่ะซึ่งเขียนไว้ตั้งแต่ปี2559นะคะมีคำอธิบายเรื่องของชื่อด้วยนะคะนิวตริโนก็คืออนุภาคที่มีมวลน้อยที่สุดในอนุภาคทั้งหลายการหมุนตัวเพียงครึ่งทำให้มันมีค่าประจุไฟฟ้าเป็นกลางผนวกรวม2 อย่างนี้ทำให้นิวตริโนมีอำนาจทะลวงสูง คือเดี๋ยวก่อนดิฉันอ่านผิดสีมันต้องย้อนไปว่าคืออาจารย์เนี่ยเขาเขียนนวนิยายเรื่องเพลงรักนิวตริโนนะคะหลังจากชมสารคดีวิทยาศาสตร์เรื่องนึง มันเป็นสารคดีที่เล่าถึงการดักจับอนุภาคตัวหนึ่งจากซูเปอร์โนวา ที่ต้องกระทำผ่านน้ำบริสุทธิ์ภายใต้แผ่นดินลึกในประเทศญี่ปุ่น อนุภาคตัวนั้นก็คือนิวตริโนอย่างที่บอกนะคะเจ้านิวตริโนเนี่ยอย่างที่บอกนะว่ามันพอมันหมุนตัวเพียงครึ่งเดียวมันจะมีค่าประจุไฟฟ้าเป็นกลางนะคะซึ่งเนี่ยแหละเป็นคำอธิบายนะคะว่าการดักจับนิวตริโนจึงต้องลงลึกไปในแผ่นดินเพื่อป้องกันการรบกวนจากรังสีคอสมิกคือมันเป็นคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะคือเขาก็มาสรุปว่าโดยกระบวนการทำงานของมันอาจารย์อนุสรก็เลยนึกถึงความรักขึ้นมาใช่นี่นั่งดูสารคดีเรื่องนิวตริโนแล้วก็นึกถึงความรักก็เปรียบเทียบกับความรักเลยค่ะคือมันเป็นเรื่องของอนุภาคที่บริสุทธิ์นะคะแล้วพลังบริสุทธิ์ของมันเนี่ยก็มีพลังในการทะลุทะลวงจนมวลสารบางเบาก็ไม่อาจรู้สึกได้ใช่คือมันบางเบามันเล็กน้อยจนแทบมองไม่เห็นอะแต่มันมีอยู่จริงนะใช่แต่เรามองไม่เห็นแต่มันทะลุทะลวงเราเข้ามาแบบทะลุไปได้เลยคือผู้เขียนเขาก็เอามาเปรียบเทียบกับอนุภาคของความรักว่าอนุภาคของความรักเนี่ยมันก็เป็นกลางบริสุทธิ์มันมีอำนาจทะลุทะลวงมันมีพลังของการดักจับแล้วมันก็ลงลึกลงไปในหัวใจของเราไม่มีสิ่งใดมารบกวนมันได้นี่จะเขียนในวรรณกรรมเรื่องนึงมันจะต้องมีคำอ้างอิงอะไรขนาดนี้โอ้โหแล้วเขาบอกว่าอนุภาคเนี้ยเป็นอนุภาคแปลกประหลาดที่นักฟิสิกส์เนี่ยยังหาคำตอบไม่ได้ซึ่งเขาเรียกว่าอนุภาคผีมันหาคำตอบไม่ได้ไงใช่คือมันมีอยู่จริงแต่เราไม่สามารถจับต้องได้นั่นเองมันก็เหมือนกับความรักอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแขวนชื่อของนิวตริโนเอาไว้เพราะมันจะไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยแต่มันเป็นชื่อเรื่องแล้วก็ทำให้รู้ว่าที่มาของนวนิยายเรื่องนี้เนี่ยมันมีที่มาแบบนี้ผู้เขียนเขาคิดแบบนี้แต่เรื่องราวที่อยู่ในนวนิยายเรื่องนี้คือ
คือก็มันเป็นเรื่องของทำไมไม่ไม่ชอบไม่ของกว่านี้เลยคืออ่านเล่มนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองล่องลอยมากเหมือนไปกับตัวละครเลยเหมือนไปกับนิวตรีโนใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งสถาปนิกหนุ่มคนหนึ่งคนไทยนี่แหละคุณสมิธนี่แหละค่ะเขาสูญเสียภรรยาภรรยาของเขาเนี่ยเป็นชาวฮ่องกงเนาะใช่ค่ะเออก็สูญเสียไปแล้วทีนี้เขาก็พยายามจะตามหาพับคือภรรยาเขาเนี่ยเป็นนักแสดงภาพยนตร์เงียบใช่แล้วเขาก็พยายามจะตามหาอยากจะดูละครเงียบนั้นอีกครั้งเออคือมันเป็นอย่างนี้เขามีภรรยาเขาเสียไปเมื่อ6เดือนที่แล้วใช่ไหมคะแล้ววันนึงอ่ะเขาก็นั่งดูทีวีคืออยู่ในที่พักที่หนึ่งแหละใช่แล้วก็ไปเห็นทีวีภาพยนตร์เงียบของภรรยานี่ขึ้นมาฉายอีกครั้งนึงอยู่ดีๆก็มางงเลยว่าโผล่มาจากไหนเขาเลยตามหาต่อไปตามหาไปว่าเอ๊ยยังไงกันพอไปตามหาเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นนี่แหละค่ะใช่ก็ไปเจอสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายจริงๆถ้าเราลำดับนี่อาจจะยาวประมาณ3วันนะยาวมากเล่าเลย3วันเลยแต่ว่ามันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือจัสมินหลิงนี่แหละค่ะเป็นภรรยาของคุณสมิธนี่แหละที่ว่าตายจากไปแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยจัสมินหลิงเนี่ยเขาเป็นนักแสดงหญิงที่มีชีวิตอยู่เมื่อ80ปีที่แล้วใช่คือเขาตายไปนานมากแล้วอะจริงๆอะคือแบบเขาอยู่อายุคือถ้าอยู่ณปัจจุบันอะไม่ใช่อายุเท่าที่คุณสมิธเขาเจออะใช่คือเหมือนกับเขาหายมาจากอดีตแล้วคราวนี้เขาก็มาโผล่ในปัจจุบันนี้เนาะใช่ใช่พอเขาหายมาจากอดีตก็เหมือนเขาตายมาจากที่นู่นโดยไม่มีร่างของเขาเนาะเขาหายมาตอนที่เขาแสดงภาพยนตร์เรื่องที่4ของชีวิตใช่แต่ว่าหลายคนจะจำได้แค่3เรื่องที่เขาแสดงเพราะเรื่องที่4ไม่ได้ถูกออกฉายเพราะเขายังแสดงไม่จบมาก่อนก็เลยมาอยู่ๆเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าวันนึงเอาเรื่องตั้งเล่าเลยแล้วกันว่าวันนึงเนี่ยในวันที่อาจารย์ต้นเนี่ยไม่ใช่อาจารย์ต้นสิไม่ใช่ถึงคนเขียนคนเขียนคุณสมิธเนี่ยสถาปนิกเนี่ยเขาเนี่ยไปทำงานค่ะเนาะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเกิดไต้ฝุ่นขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์ก่อนนั้นซึ่งเหตุการณ์ก่อนนั้นเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวข้องนะเรื่องของตอนที่เป็นนักศึกษาเราไล่ไทม์ไลน์ตั้งแต่เขาเป็นนักศึกษาใช่ตั้งแต่นักศึกษาเขาไปเจอฝนนั่นแหละน้องฝนคนนึงที่ห้องหนังสือห้องสมุดเนาะของมหาวิทยาลัยเพราะว่าคุณสมิธเนี่ยเขาจะไล่อ่านหนังสือตามลำดับตัวอักษร A B C D E คุณฝนเนี่ยก็ไปหยิบเล่มหนึ่งที่มันแบบเหมือนทำให้เขาไม่สามารถไล่อ่านจะเป็นเล่มต่อไปที่คุณสมิธอ่านนั่นแหละเหมือนไปขัดจังหวะเขาอะเขาจะอ่านเล่มต่อไปไม่ได้เขาก็เลยต้องไปตามหาคนที่ครอบครองหนังสือที่เขาต้องอ่านเล่มต่อไปนี่แหละต้องก็ไปเจอคุณฝนนี่แหละสุดท้ายก็ไปคุยกันคุณฝนก็ชวนไปค่ายชวนไปค่ายแล้วบอกว่าเมื่อจบค่ายแล้วฉันจะคืนหนังสือให้ถ้าคุณอยู่กับฉันตลอดงานสุดท้ายแล้วก็นี่แหละอยู่ๆนางก็หายไปหลังจากหายตัวไปโดยไม่มีสาเหตุอันนั้นคือช่วงของมหาวิทยาลัยค่ะถูกไหมพอเข้ามาทำงานที่ฮ่องกงที่ฮ่องกงมาทำงานที่ฮ่องกงแล้วมีวันนึงเนี่ยพายุอะไรก็มาแบบพายุไต้ฝุ่นฮ่องกงก็มาเลยอย่างแรงไม่สามารถออกไปไหนได้ก็ต้องไปอยู่ที่ร้านหนังสือร้านนึงค่ะขณะที่อยู่ร้านหนังสือนี่แหละก็มีอะไรบางอย่างก็มีผู้หญิงคนหนึ่งตกลงมาจากฟ้ามานั่งบนตากในชุดกี่เผานั่นก็คือจัสตินหลิงนี่เองนั่นแหละแล้วพวกเขาก็พากันกลับบ้านไปแล้วก็ไปแต่งงานกันเป็นภรรยาสามีภรรยากันจนกระทั่ง3เดือนนั่นแหละเสียชีวิต3เดือนเสียชีวิตปรากฏว่าหลังจาก3เดือนเสียชีวิตก็มาเดือนที่6นี่แหละเขามาเจอภาพยนตร์อย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่ที่ย้อนกลับไปที่ย้อนกลับไปก็มาเจอภาพยนตร์นี้แล้วก็เป็นเหตุให้เขาต้องตามหานั่นแหละตามหาจนกระทั่งไปเจอนักข่าวคนหนึ่งชื่อไอรีนจางใช่ซึ่งเขาก็บอกเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งไอรีนจางก็ว่าไงนี่ฉันคุยกับคนบ้านหรือเปล่าคือมาพูดคุยกับคนบ้านหรือเปล่าคุณปกติดีไหมพูดแบบนี้เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นจะมาเป็นภรรยาคนได้ยังไงในเมื่อเธอคือยายของฉันใช่หายตัวไปถูกต้องนะทีนี้ก็นั่นแหละก็เป็นเหตุให้เพจก็ไปตามหาก็ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายเจอผู้คนที่มันอยู่ในอดีตแล้วก็ย้อนกลับมาให้เขาเห็นใช่เป็นเรื่องที่ตัวเขาเองก็ไม่เข้าใจว่าเขาไปเจออะไรแบบนี้ยังไงบุคคลที่อยู่ในอดีตไปแล้วบางทีก็ไม่รู้หายตัวไปไหนแต่ว่ามาเจอเขากลับมาเจอแล้วก็เป็นเหตุให้ต้องไปตามหาอะไรบางอย่างจนไปเจอผู้คนเหล่านี้มากมายนั่นแหละเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอดีตย้อนอดีตสู่ปัจจุบัน สู่อนาคต ซึ่งคุณผู้ฟัง
ฟังคุณโบกับคุณนุนี้เล่าให้ฟังเนี่ยคุณฟังอาจจะมึนงงมันเป็นอะไรว่าเหตุการณ์มันสับสนวนไปเวียนมาแต่ที่อารมณ์ของการเล่าเมื่อสักครู่นี้มันก็คืออารมณ์ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้จริงๆนะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะสลับสับเปลี่ยนไปจากเรื่องปัจจุบันย้อนไปอดีตจากเรื่องอดีตแล้วก็กลับมาอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเวลาที่อ่านนวนิยายเล่มนี้เนี่ยก็เลยอาจจะต้องไล่เลียงเหตุการณ์นะคะลำดับความเข้าใจของตัวละครสักนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของจินตนาการเนาะจริงค่ะที่อยู่ๆเนี่ยคนที่มีชีวิตอยู่ในอดีตซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีคนรู้จักแล้วก็มีคนแวดล้อมรอบตัวเธอเยอะมากเลยแต่นั่นคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อหลาย10ปีก่อนนะคะพอตัวเอกของเรื่องเนี่ยนะคะคือคุณสมิธหรือสมิธิใช่ไหมตอนแรกก็ที่เหมือนกันแต่เขาก็ไม่บอกนะว่าชื่อจริงอ่านอะไรแต่เราก็อ่านตามคนไทยไงเขาเป็นสามลิขไทยแล้วก็อ่านสมิธเลยสมิธที่ดิฉันอ่านเป็นสมิธที่ตอนแรกนุก็อ่านสมิธที่แต่นุอ่านสมิธที่เลยใครจะไปชื่อสมิธที่ใช่ไหมคะก็เลยอ่านเป็นคุณสมิธง่ายกว่านี่คือกระทั่งชื่อตัวเอกของเรื่องเรายังถกเถียงกันขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรก็คือเขาเป็นพระเอกของเรื่องนี่แหละนะคะซึ่งอย่างที่บอกเลยค่ะว่าด้วยเรื่องราวของเขาเนี่ยเนาะมันทำให้เขาไปพัวพันกับคนในอดีตแต่ว่าเขาเป็นคนที่ต้องไปคลี่คลายเรื่องราวว่าจัสมินหลิงหายไปไหนแล้วคนที่เกี่ยวพันกับเธอในอดีตทำอะไรกับเธอบ้างนะคะเอาเธอไปอยู่ที่ไหนอย่างไรเป็นเรื่องที่ตัวละครตัวนี้จะต้องไปหาคำตอบซึ่งเราจะมาคลี่คลายกันในช่วงหน้าว่าคำตอบของเขาคืออะไรสักครู่ค่ะเข้ามาในช่วงนี้ค่ะเอาละเรามาถึงจุดคลี่คลายเราอยากจะคลี่คลายกันแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกเลยนะในช่วงแรกของนวนิยายเรื่องนี้เขาก็จะเล่าถึงตัวละครเอกนะคะซึ่งเป็นแบบผู้ชายที่ถูกเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยพัดพามาซึ่งในเรื่องนี้เขาก็มีเรื่องของการใช้เส้นลัตติจูดใช่ป่ะแต่ละบทที่บอกพิกัดของสถานที่ด้วยจะบอกในแต่ละบทต้นบทเลยมันจะมีเป็นละติจูดลองติจูดที่เท่าไหร่ใช่มันเหมือนเส้นแบ่งของพื้นที่บนโลกใบนี้เนาะแล้วก็เหมือนเส้นแบ่งของการเวลาที่มันอาจจะเป็นเหมือนการมาผนวกกันบรรจบกันกลายเป็นเส้นเดียวกันในห้วงเวลาไหนเวลาหนึ่งก็เลยทำให้คนในอดีตเนี่ยเข้ามาผัวพันกับชีวิตเขาในปัจจุบันโอ้หนูชอบมากชอบการตีความของพี่วันซึ่งเขาก็เลยกลายเป็นว่าเขาอ่ะก็ต้องเป็นคนไปหาคำตอบถ้าเป็นตัวเราเองก็คงงงเนาะเราใช้ชีวิตร่วมกับคนคนหนึ่งในฐานะสามีภรรยากันแล้วมารู้ในทีหลังว่าฮะเขาเป็นคนที่อยู่ในอดีตตั้ง60 80ปีที่แล้วแล้วเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยครอบครัวเขาเองก็พยายามจะสืบหามาตลอดว่าเขาหายไปไหนแต่เขากลับมาใช้ชีวิตอยู่กับเรา ในปัจจุบันนี้นะคะแล้วที่สำคัญก็คือเราก็ไปเกี่ยวข้องกับคนรุ่นหลานของเขาอีกก็คือตัวนักข่าวไอลินจางนะคะก็คือเป็นหลานสาวของจัสตินหลิงที่หายตัวไปเมื่อหลาย10ปีที่แล้วนะคะมันก็เลยกลายเป็นการตั้งเขาเรียกว่าอะไรเป็นปมขัดแย้งของตัวละครเนาะที่ตัวละครก็จะต้องไปหาคำตอบนะคะซึ่งพอการสืบค้นเนี่ยก็ทำให้เขายิ่งต้องเดินทางใช่ไหมเดินทางไปในสถานที่ต่างๆที่ตัวของจัสตินหลิงเนี่ยเคยใช้ชีวิตอยู่เพื่อที่จะไปดูว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ไปเจอว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจภาพยนตร์เป็นผู้อำนวยการสร้างนะคะที่เป็นเหมือนแบบไปเป็นคนที่แบบมีอำนาจ อำนาจมืดธุรกิจมืดแล้วก็เป็นคนที่แบบอยากจะครอบครองตัวของจัสตินหลิงเนาะก็เลยเป็นที่มาที่ไปนี่แหละทุกวิถีทางใช่ใช่แล้วก็จะมีตัวละครอีกหนึ่งตัวที่มีความเกี่ยวข้องแล้วจะเป็นตัวที่คลี่คลายทำให้สมิธเองเนี่ยเขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือคุณฟุกลุงฟุกนี่แหละลุงฟุกเนี่ยซึ่งก็เป็นคนซึ่งก็เป็นคนในอดีตเหมือนกันซึ่งก็โผล่มาเจอกับคุณสมิธนี่แหละหลายรอบนะมันหลายรอบบางทีก็ไม่รู้ที่มาว่าโผล่มาจากไหนแต่ว่าก็เป็นคนที่จะอธิบายให้รู้ทั้งหมดนี่แหละว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตของจัสตินหลิงและหลีไปก็เป็นคนที่อธิบายทั้งหมด
คือเอาง่ายๆในเรื่องนี้มันมีผู้ชาย3คนที่รักผู้หญิงคนเดียวใช่แล้วผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชาย2คนเป็นคนในอดีตส่วนผู้ชายอีกคนหนึ่งคุณสมิธเนี่ยเป็นคนปัจจุบันซึ่ง3คนมันก็จะมีความรักที่คนหนึ่งสมหวังคนหนึ่งแอบรักแต่อีกคนหนึ่งรักมีอำนาจแต่ไม่สมหวังไม่ได้ครอบครองใช่คือมันเป็นความรักที่ทุกคนคาดหวังหมดแต่ไม่มีใครสมหวังสักคนเนี่ยเนี่ยนุ้มมองว่าจริงๆอาจารย์ต้นอะใส่แง่มุมของความรักที่หนึ่งมันมีอยู่จริงแหละทุกคนจับต้องไม่ได้มันคล้ายๆกับสารของนิวตริโนถ้าให้หนูเปรียบเทียบนะอย่างเราสามคนอะที่อธิบายในเบื้องต้นไปแล้วว่าเอ๊ะทำไมเราเรื่องย่อสับสนกันจังเลยเราอยากให้ไปอ่านเองค่ะเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่เราข้ามไม่ได้จริงๆถ้าเราเล่าวันเนี้ยเอาง่ายๆชั่วโมงหนึ่งก็ไม่จบไม่พอค่ะ3วันค่ะกว่าจะเล่าหมดนั่นแหละ แต่ว่าก็อย่างที่บอกละค่ะคือมันเป็นนวนิยายเนาะมันก็เป็นเรื่องของจินตนาการของผู้แต่งนะคะที่เขาก็เอาเหตุการณ์ในอดีตเนาะซึ่งเกิดขึ้นในเมืองจีนฮ่องกงคือเป็นการเกิดในสมัยที่ฮ่องกงยังไม่คืนสู่จีนมันก็จะมีเรื่องราวเนาะของสงครามเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ของทางฮ่องกงเขาอะค่ะก็มีอะไรที่มันแทรกมาเยอะๆที่สำคัญมีอีกอย่างหนึ่งที่แทรกเสมอในผลงานของอาจารย์ต้นก็คืออาหารเนี่ย จะมีเรื่องของอาหารแทรกมาเสมอเพราะอาจารย์ต้นเป็นเชฟใช่คนอ่านก็จะงงว่าทำไมต้องไปอธิบายถึงชื่ออาหารการทำอาหารเอาวันนึงทำไมต้องกินแค่แบบอาหาร2ชนิดแล้วต้องมีเหล้านู่นนี่นั่นนั่นแหละค่ะมันเป็นความรู้ของใช่มันเป็นความรู้ของอาจารย์ต้นอาจารย์ต้นเป็นเชฟอาจารย์ต้นชอบทำอาหารคือบางครั้งเราก็ไม่ต้องไปค้นหาคำตอบอะไรมากมายใช่แต่ว่ามันก็เป็นศิลปะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นลายเส้นของอาจารย์เพราะว่าถ้าอ่านรู้ก็จะรู้ว่าเป็นผลงานของอาจารย์ต้นจริงๆค่ะนะคะก็เป็นนวนิยายอีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแนวนี้เนาะแนวที่แบบว่าเหมือนเวลาเราดูหนังเรื่องนึงจบแล้วเราก็ยังมีคำถามเยอะมาก question mark เต็มหน้าเราเลยกับหนังเรื่องที่เราดูจบไปเนาะหนังสือเล่มนี้ก็คงคล้ายๆกันว่าพออ่านจบไปเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะเหมือนมาตั้งคำถามกับตัวเองนะแล้วก็อาจจะต้องจินตนาการต่อไปอีกเนาะว่าเหตุการณ์หลังจากที่จบในหนังสือแล้วยังไงต่อมันจะดำเนินไปยังไงต่อสำหรับตัวละครเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีบทสรุปอะไรที่มันแบบชัดเจนเป็นตัวสิ้นสุดของเรื่องราวเนาะแต่ว่ามันก็เป็นแค่การตั้งคำถามให้เราคิดต่อว่าที่เหลือเนี่ยก็คือให้แต่ละคนที่อ่านได้จินตนาการกันต่อไปเองว่าตัวละครจะดำเนินชีวิตต่อไปในรูปแบบไหนมันเหมือนเป็นการแค่คลี่คลายปมที่มันเกิดขึ้นให้คลี่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยสรุปสุดท้ายคลี่ปมได้แล้วแต่ว่าเรื่องจะดำเนินยังไงต่อไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของจินตนาการของคนอ่านแล้วล่ะจริงค่ะเพราะว่าถ้าให้เปรียบเทียบหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับความรักได้อะไรเกี่ยวกับความรักถ้าเปรียบเทียบอ่ะพี่วันให้พี่เปรียบใช่ใช่แหมโยนเลยโยนก่อนขอเวลานุคิดมันเหมือนมันไม่ได้มีข้อสรุปอะไรเนาะมันไม่ได้มีข้อสรุปอะไรที่เกี่ยวข้องกับความรักแบบนิวตริโนอ่ะคือมันอยู่ที่ว่าเรารู้สึกกับใครตรงหน้าเรามากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะอย่างตัวสมิธที่เขาเจอกับคุณหลิงที่พัดพามาจากอดีตอยู่ๆก็มาอยู่บนตักเขา แล้วอยู่ๆก็รู้สึกว่าเราอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับผู้หญิงคนนี้เราอยากจะช่วยครอบครัวของเธอที่จะคลี่คลายว่าตัวเธอหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นกับเธอคือจริงๆถ้าเราไม่ได้รักใครสักคนหนึ่งอ่ะเราคงไม่ทุ่มเทอะไรขนาดเนี้ยเราก็คงแบบก็เจอกันแล้วก็จบจากกันไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเป็นเหมือนแบบกลเกมของความรักไหมนี่อยู่ๆก็แบบเอ้ากลเกมคนเดียวอยู่ก็อยู่ๆคนคนนึงจะมีความรู้สึกผูกพันกับใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้รู้ที่มาที่ไปอะไรเลยเนาะแล้วก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันก็สั้นมากแทบจะไม่ได้รู้จักกันเลยนะในนวนิยายอันนี้เขาไม่ได้บอกเล่าเลยว่า2คนนี้รู้จักกันหรือเปล่าด้วยซ้ำไปไปทำความรู้จักกันตอนไหนแต่มันก็น่าสนใจตรงที่แบบเฮ้ยชีวิตจริงมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมเหตุการณ์ที่เราเจอใครสักคนแล้วเรารู้สึกว่าเราผูกพันกับเขาแบบลึกซึ้งขนาดนี้จนกระทั่งต้องตามไปแก้ปมปัญหาในอดีตให้เขา
ค่ะเนาะอันนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องของพลังของความรักที่มันแบบมันไม่ได้มีคำอธิบายอะไรเลยอย่าโยนมาค่ะหนูโยนไปแล้วนะมองหน้าพี่บอยอย่าโยนมาค่ะจริงๆอธิบายถ้าเราได้อะไรจากเรื่องนี้เป็นเรื่องของความรักก็คงต้องบอกว่าความรักเป็นเรื่องที่อธิบายยากอ่ะเราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนแต่ว่าจู่ๆแล้วมันเกิดขึ้นอ่ะมันก็ทำให้เราเนี่ยมีพลังหลายๆอย่างที่ทำให้เราเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อความรักได้ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นความรักที่สมหวังบ้างหรือไม่สมหวังบ้างแต่มันก็ทำให้มีความรักเกิดขึ้นในใจและมีพลังอ่ะเรารู้สึกแบบนั้นเอาสิมุมที่สามมันอยู่หน้าสุดท้ายมันอยู่หน้าสุดท้ายค่ะมุฟังคะขอหนังสือด้วยค่ะหนูอาจจะโกงนิดนึงเพราะว่าหนูรู้สึกว่าบทสรุปตอนจบอ่ะมันอยู่ที่เล่มท้ายเพราะว่าอาจารย์บอกว่าจริงหรือที่สำหรับมนุษย์แล้วความรักเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในสิ่งที่ไม่สมหวังคือความรักที่ยั่งยืนและก็ใกล้เคียงกับคำว่านิรันดร์จริงแล้วอาจารย์ก็ถามไปว่าจริงหรือที่ความรักเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นนั้นมันจึงไม่มีค่าใดเลยในชีวิตจริงหรือคือมีความจริงหรือจริงหรือไปหมดเลยแล้วเขาบอกว่าจริงหรือที่บอกว่าความรักเนี่ยเป็นอนุภาคอันละเอียดอ่อนที่นักวิทยาศาสตร์หลงใหลแต่กลับไม่อาจสัมผัสได้จริงนี่แหละนะคะแล้วก็จริงหรือที่คนตกอยู่ในโลกแห่งความรักเนี่ยคือคนที่ตกอยู่ในโลกของนามธรรมในโลกที่ไม่มีทางออกนะคะเราไม่มีทางอื่นอีกแล้วหรือที่จะทำให้ความรักนี่เป็นจริงได้ความรักเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้จริงหรือแล้วเนี่ยความจริงหรือจริงหรือมันก็เป็นคำถามแหละว่านี่แหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะจริงๆเราก็อยากถามอาจารย์ต้นว่าสิ่งที่เราอ่านนั้นจริงหรือจริงหรือนั่นแหละค่ะจริงๆแล้วอยากให้อ่านเองมากกว่าเพราะว่าสิ่งที่เราพูดออกไปอ่ะมันก็เป็นความรู้สึกของเราที่เราได้อ่านแต่ว่าบางทีถ้าคุณผู้ฟังได้อ่านเองเนี่ยความรู้สึกอาจจะแตกต่างจากพวกเราก็ได้เพราะว่าเรื่องของการอ่านนิยายมันเป็นเรื่องของการตีความนั่นแหละสุดท้ายแล้วอ่ะเรื่องเนี้ยทุกคนก็ได้แต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเท่าฐานของความรักเนาะเท่าฐานแห่งความรักค่ะคุณผู้ฟังเอาจริงๆแต่จริงๆแล้วถ้าอ่านจะรู้ว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่เยอะใช่ทำไมนูต้องพูดคำนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วผู้ชาย3คนอ่ะเขาก็ได้แค่เท่าฐานไงเขามีความรักจากความรู้สึกแต่เขาไม่สามารถจับต้องความรักได้ที่มันเป็นรูปธรรมแค่นั้นแหละหนังสือของอาจารย์ค่ะหนูชอบอ่ะย้ำนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนวนิยายแนวนี้นะคะเพลงรักนิวตริโนนะคะโดยคุณอนุสรติปยานนท์นะคะก็ลองดูค่ะความลับของความรักนะคะกับหญิงสาวที่ทำการเวลาหล่นหายะนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์นี้ก็ลองหาอ่านดูนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะของอ่านเล่นเป็นเรื่องนะคะคุณผู้ฟังก็ติดตามเรา3คนได้นะคะผ่าน channel คู่หู .fm นะคะผ่านช่องทางมากมายค่ะGoogle Podcast Apple PodcastSpotify Omni นะคะแล้วก็อีกช่องทางอื่นๆเนาะที่สามารถจะฟังเรา3คนได้นะคะแล้วพบกันใน EP ต่อไปก็เราตั้งใจว่าจะเป็นนวนิยายเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือความน่ากลัวใช่ ทีนี้เรามาเรื่องของความสยดสยองกันบ้างใช่ค่ะติดตามค่ะว่าจะเป็นนวนิยายเรื่องอะไรนะคะวันนี้เรา3คนไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่านเล่นเป็นเรื่องคู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อ